ที่รับพิธีบัพติศมาเนี่ยนะแต่ก่อนก็กินเลือดครับนะก็พูดกับพี่น้องไปนะแล้วผมเชื่อมันอร่อยด้วยนะเพราะเวลากินพ่อป่าต้องแสบเลือดเยอะหน่อยนะแต่หลังจากที่ผมอ่านพระคัมภีร์แล้วผมก็เข้าใจนะครับนับตั้งแต่วันที่ผมตัดสินใจรับบัพติศมานับแต่วันนั้นถึงวันนี้นะครับนะผมก็ไม่ถามเลือดนะไม่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติหรือไม่ธรรมบัญญัติสำหรับตัวอาจารย์เองนะนะแต่อาจารย์คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ผมกับพระเจ้าต่างหากนะผมทานเลือดพระเยซูคงนั่งตรงข้ามผมแล้วดูว่าพระเยซูทีมันกินอะไรวะนะผมคงทานไม่ลงนะเพราะวันนี้สำหรับที่ผมไม่ทานเลือดไม่ได้เป็นเพราะว่าธรรมบัญญัติไม่ได้เป็นเพราะว่าคำพีแต่ผมคิดว่าเมื่อผมมารู้จักกับพระเจ้าผมก็ไม่ควรทานเพราะวันนี้ถูกต้องแล้วครับนะผมมีเลือดพระเยซูอยู่ในตัวผมเองนะไม่ต้องเอาเลือดหมูมาเสริมนะไม่ต้องมาบำรุงเลือดหมูอีกต่อไปไม่ต้องบำรุงเลือดไก่ต่อไปนะอันนี้คือความเชื่อของผมถ้าผมพูดกับพี่น้องชัดเจนว่าผมคิดยังไงแต่นี่เป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับแต่พระคัมภีร์ก็ได้พูดถึงในตอนนี้เพราะว่าคนฮิวปกติไม่กินเลือดเพราะเขามีความเชื่ออย่างนั้นแต่คนต่างชาติหลายคนก็กินเลือดอยู่อาจจะเป็นตั้งแต่ก่อนมาเชื่อถูกไหมแต่พระคัมภีร์ก็บอกว่านี่ไงอย่าเลยถ้าเกิดวันนี้คุณอยากจะร่วมสโมสรกับคนฮิวก็อย่ากินเลือดเลยนะเพราะว่าคนยิวเขาไม่ทานนะครับผมก็อยากจะให้พี่น้องพิจารณาด้วยวิจารณญาณว่าวันนี้เมื่อเรามาเป็นลูกของพระเจ้าเราจะทานเลือดต่อไปเชื่อเราถึงเป็นลูกของพระเจ้าไงไม่ใช่เพราะเรารักษาธรรมบัญญัตินะเขาก็เลยเกิดการประชุมใหญ่เกิดขึ้นการประชุมใหญ่เกิดขึ้นเพื่อถกเถียงเรื่องนี้แหละว่าเอ๊ะถ้าคนต่างชาติมารู้จักกับพระเจ้าเนี่ยต้องเข้าพิธีสุนัขเป็นตามธรรมบัญญัติก่อนหรือไม่ถึงจะมาเป็นคริสเตียนได้โอ้โหประชุมใหญ่มากนะครับที่เยรูซาเล็มผมเรียกว่าเป็นการประชุมสัมมนาเลยก็ได้นะครับนะพอประชุมใหญ่เกิดขึ้นนี้นะครับผลคืออะไรครับในกิจกรรมบทที่15ข้อ11เราอ่านด้วยกันนะครับข้างล่าง1 2 3แต่ว่าเราเชื่อว่าเราเองจะรอดโดยพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกับพวกเขาหลังจากที่ถกเถียงมาเป็นเวลานานอาจารย์เปโตรซึ่งถือว่าเป็นสาวกที่พระเยซูมอบหมายเป็นเบอร์หนึ่งเขาได้พูดคำนี้ครับเขาก็บอกว่าเนี่ยเราทุกคนคนต่างชาติวันนี้พระเจ้าอนุญาตให้คนต่างชาติมารู้จักพระองค์นะการที่เขามารู้จักพระองค์เพราะอะไรครับนี่เขียนรอดโดยอะไรครับรอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อไงเพราะเขาเชื่อในพระเยซูและเขาก็รอดโดยพระคุณพระคุณแปลว่าเป็นสิ่งที่ผมเคยพิเศษไปแล้วพระคุณคือสิ่งที่พระเจ้าให้เปล่าๆนะพระองค์ให้เปล่าๆเราเรียกว่าพระคุณเมื่อพระเจ้าให้เขาก็ไม่แตกต่างอะไรกับเราเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะไปให้พวกเขาไปรับแอกที่ต้องไปรักษาธรรมญาณอีกครั้งนี่คือสิ่งที่เขาเกิดขึ้นในที่สุดนะครับอาจารย์เปโตรก็เลยบอกว่าพวกเขาไม่ต้องรับพิธีสุนัขนะแต่ก็ทำให้คนยิวจำนวนมากรู้สึกไม่ค่อยจะชอบใจคำตอบนี้อีกนักยากอบที่เป็นน้องของพระเยซูเขาก็เลยสรุปอีกสี่ประการเขาบอกว่าอย่างนี้กันเพื่อจะให้คนต่างชาติกับคนยิวเนี่ยอยู่ได้ด้วยกันอย่างสันติจริงๆเราคือคนต่างชาติอย่างไรพวกเราเราคือคนต่างชาติเหมือนกันนะเราไม่ใช่คนอิสราเอลแต่เราเรียกเป็นคนประชาชนอิสราเอลใหม่นะเพราะฉะนั้นยากอบก็เลยให้เงื่อนไขว่าอย่างนี้กันมี4ประการนะขอให้อาจารย์เปาโลไปบอกทุกคนที่มาเชื่อพระเจ้านับจากนี้ต่อไปให้รักษา10ข้อนี้เพื่อจะสามารถอยู่ได้อย่างสันติกับคนยิว4ประการนี้มีอะไรบ้างครับเรามาอ่านในพระธรรมกิจการบทที่15ข้อ29ด้วยกัน1 2 3คือไม่ละเว้นการกินอาหารที่ถูกวางแผนชาโลกการกินเลือดการกินเนื้อสัตว์ที่ถูกฆ่าตายและการร่วมประเวณี
ารย์ขอให้คนต่างชาติที่มาเชื่อพระเจ้าทำสิ่งเรื่องนี้คือหนึ่งคืออะไรละเว้นอาหารที่เอาไปบูชารูปเคารพพี่น้องเข้าใจข้อนี้ไหมเขาไม่เอาพูดง่ายๆนั่นแหละคำศัพท์พูดชัดเจนพูดง่ายๆก็คือของในบ้านเราคือของไหว้เจ้าของไหว้อะของเส้นไหว้ของเส้นไหว้ของถวายเพราะหลายคนถามว่าคริสเตียนควรจะกินดีไหมนี่ไงคำตอบเขาบอกมานะครับเพราะว่าของนั้นเขาเอาไปเส้นไหว้แล้วไงเขายกให้เป็นของพระอื่นไปแล้วอ่ะแม้ว่าพระอื่นจะกินไม่กินเราก็ไม่อยากจะไปโต้เถียงว่ามันไม่เป็นของเราแต่ในแง่ของคริสเตียนของเราของนั้นเป็นของที่เขาเอาไปเส้นไหว้ไปแล้วเขาถวายพระของเขาไปแล้วเพราะฉะนั้นในนี้นะครับยาตอบได้บอกว่าประการที่หนึ่งนะอย่าไปกินของที่เขาไหว้หรือเส้นไหว้กับพระคนอื่นนี่คือประการแรกนะครับคริสเตียนเราไม่ควรกินนะครับของที่เส้นไหว้ไปแล้วประการที่สองครับผมจำได้มีคนเคยถามผมเมื่อไม่นานนี้เนาะอาจารย์เนี่ยนะต้มเลือดหมูหรือเวลากินข้าวมันไก่ทำไมอาจารย์พูดชัดเจนอย่างนี้เห็นภาพเลยอาจารย์เห็นภาพยังใช่ไหมต้มเลือดหมูก๋วยจั๊บเห็นไหมนะก๋วยจั๊บตำลึงกระเพาะปลานะนี่คือสิ่งที่เราเจอในชีวิตจริงในบ้านเรามีใส่เลือดคริสเตียนกินเลือดได้ไหมเรากินเลือดไปเรียนรู้เรากินแต่เลือดไป